เงินหัวไม่เออโอ้โหนี่ฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับเครียดแค้นแดงแค้นคนก่อนนอนนอนแบบนี้นี่ขุดใจพอดเอาเลยครับจับละก็คือเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนเลยครับค่ะเป็นเวลากี่เดือนครับเป็นเวลา4วิควิคนี้วิคที่5แล้วค่ะเป็นรวมแล้วก็2เดือนกว่าอ๋อแล้วเขาบอกเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมจ่ายครับไม่มีเงินเขาไม่มีเงินลูกค้าไม่ส่งเงินให้เขาอ้างเขาอ้างเขาผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนรวมแล้วละ3วิค4วิควิคที่5กำลังทำอยู่ค่ะครับเราอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วเราอะไรบ้างครับก็ช่วยมาดูในโรงงานให้เราหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยากได้เงินเดือนที่ค้างจ่ายของเราอ่ะคืนเพราะพวกเราอ่ะสถานะตอนนี้เนี่ยแย่แล้วเงินไม่มีซื้อกินค่าใช้จ่ายแต่ละวันไปละเดือนค่าเช่าไม่มีนะทุกวันนี้มีใครที่กู้เงินเยอะไหมครับเนี่ยมีเยอะเลยค่ะกู้เงินกันตลอดเลยบางทีเข้าบ้านแล้วด้วยบางทีอันนี้นอกระบบไหมกู้กันนอกระบบไหมนอกระบบนะเราต้องส่งดอก120ร้อยยี่สิบร้อยสิบตัวมี110มีไหมมีค่ะมี120แต่ตัวมาก120แล้ว30มีไหมครับไม่มีเพราะว่าเราคงไม่มีปัญญาจ่ายขนาดนั้นจะป้ายว่าเมียฆ่าตัวตายนี่ยังไงครับปัญหาที่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายภายในห้องนะคือทุนงานก็ไม่จ่ายเงินเดือนได้ค่าห้องค่าอยู่ค่ากินแล้วค่าส่งให้ลูกต่อวิทย์ต่อเดือนอย่างเงี้ยครับพ่อเขาเลยตัดสินใจเมื่อก็เมียผมที่เรื่องนี้มากก่อนตายในจะหาเกิดอยากดีจีไว้ที่ฆ่าตัวตายครับสาเหตุมาจากอะไรครับก็เรื่องเงินนี่แหละครับที่ทำงานเราไม่จ่ายค่าแรงเสียชีวิตนานยังครับเมื่อวันที่9สิงหาต้นเลยไม่ได้รับเงินเดือนทำงานมาเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนี่ผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยโทรศัพท์ไปหาผู้ว่าครับผู้ว่าก็แนะนำมาให้ไปประกันสังคมอะไรพวกนี้แล้วก็กรมแรงงานอะไรประมาณนี้ครับคือเขาโดนโกงยังไงคือไม่ได้โดนโกงจ่ายเงินช้าครับก็4 วิคแล้วบางคน5ใช่ไหมครับ5 วิคเท่ากันหมดค่ะแล้วหน่วยงานราชการเขาบอกไงบ้างครับตอนนี้ก็มีการตกลงกันพรุ่งนี้นัดที่โรงงานบ่าย2เนาะเขาคุยประสานกับผู้บริหารว่าพรุ่งนี้จะจ่ายวิคหนึ่งแล้วที่เหลือค่อยคุยกันรายละเอียดกันอีกทีนึงก็คือได้ข้อมูลมาว่ามีการเลื่อนจ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วค่ะสองปีค่ะหลังจากปีแล้วเหรอค่ะเป็นระยะเวลาที่เลื่อนแบบนี้มา2 ปีแล้วค่ะผู้ว่าก็แนะนำให้ไปอย่างนี้ครับก็ดำเนินการให้เร็วขึ้นประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะที่แล้วไม่ครับทราบว่าเคยมีคนงานถึงขนาดกินยาฆ่าตัวตายครับมีความเดือดร้อนตรงที่ค่าเช่าห้องไม่ได้จ่ายเขาแล้วมาทวงถามเขาเกิดการอายอะไรประมาณนี้ครับเครียดแล้วก็เลยกินยาฆ่าตัวตายซึ่งเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับเห็นว่าพนักงานเป็นหนี้นอกระบบเยอะใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นมั้งค่ะใช่ค่ะเพราะความเดือดร้อนของคนแต่มันต้องกินใช้ทุกวันไงยังยืมมาเลยค่ะนายกจะบอกอะไรไปถึงบริษัทเจ้าของโรงงานแล้วก็วิงวอนขอความกรุณาหรือขอความเห็นใจจากโรงงานแล้วกันเราพนักงานก็ยังรักโรงงานอยู่ไม่ได้มาเป็นศัตรูกันหรืออะไรกันขอความเห็นใจเหมือนก็เหมือนหม้อข้าวหม้อน้ำของเขาเหมือนกัน